ก็ขอถือโอกาสนะครับได้นำสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีนะท่านตีนุชเชียนทองท่านได้เห็นใน Facebook เห็นการกระทำที่น่าชื่นชมของคุณครูท่านหนึ่งที่ชื่อราชวัตรป้องนางใสซึ่งเป็นครูอยู่ที่บ้านคอปัญญานุสรออุดรธานีที่ท่านชื่นชมตรงนี้นะครับและก็ยกย่องคุณครูท่านนี้ก็สืบเนื่องมาจาก ท่านได้เล็งเห็นว่าคุณครูและโรงเรียนแห่งนี้ได้ตระหนักถึงคุณงามความดีที่เป็นการสร้างให้เกิดกบเด็กได้ทุกคนไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะที่ท่านคุณครูท่านนี้ได้พูดถึงใน Facebook และท่านรัฐมนตรีได้ออกมาชื่นชมนั้นก็จะชี้ให้เห็นว่าการทำคุณงามความดีของนักเรียนนั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเรียนเก่งหรือกีฬาเก่งแต่ โรงเรียนแห่งนี้ได้สแสวงหาค้นหาเด็กแต่ละคนว่าในตัวเด็กนั้นเขามีส่วนดีอะไรบ้างก็ได้ออกใบประกาศยกย่องซึ่งก็ทำให้เด็กทุกคนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้รับการชื่นชมจากสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเราสามารถกำหนดว่านักเรียน ในแต่ละห้องแต่ละชั้นแต่ละโรงเรียนนั้นเราจะส่งเสริมให้เด็กทําความดีอะไรบ้างแล้วเราก็ออกใบประกาศกินติคุณหรือยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทําคุณงามความดีแต่ละอย่างซึ่งจะเห็นได้อย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นท่านได้ให้เกียรติบัตรนะครับมีคุณครูราชวัตรเนี่ยได้ให้รางวัลเด็กชายคนหนึ่งที่ขุดปูเก่งหรือเด็กชายอีกคนหนึ่ง เขาก็เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมันนะครับให้เพื่อนให้ครูหรือเด็กบางคนก็ให้ดินสออย่างลบกับเพื่อนอยู่เป็นประจำก็ถือว่าเป็นเป็นเด็กที่มีความเอื้ออาทรแบ่งปันเด็กชายชวศิลป์นะครับได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนที่รู้จักพูดคําว่าขอโทษเมื่อทําผิดอะอย่างนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมเอง คิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถทําได้ถ้าหากเราค้นหาความดีของนักเรียนในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็เหมือนกับเขาได้สะสมในสิ่งที่ทําความดีดีกว่าการที่จะไปแสวงหาวิธีการลงโทษโดยการนักเรียนโดยการลงโทษนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราให้รางวัลตอบแทนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ ก็ขอถือโอกาสตรงนี้นำเก็บเล็กเก็บน้อยที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำความดีของนักเรียนและเห็นวิธีการเลือกคัดเลือกความดีของคุณครูและเห็นวิธีการส่งเสริมสนับสนุนของผู้่วยการาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านีน้ถ้าเราช่วยเหลือกันขับเคลื่อนคนละนิดคนละหน่อยแต่มุ่งสร้างแต่คุณงามความดีร่วมกันมันก็จะเป็นอานิสงส์ที่ทำให ป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้มองแต่ส่วนดีของกันและกันสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่โรงเรียนที่น่าอยู่และโรงเรียนที่ปลอดภัยในอนาคตได้อันนี้ก็ก็ถือโอกาสนี้นะนำสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและก็เห็นความสำคัญและได้ชื่นชมคุณครูและโรงเรียนพวกเราก็ขอให้โรงเรียนอื่นๆน,น,นะครับได้นำแนวคิดตรงนี้ ไปปรับใช้กับบริบทของแต่ละโรงเรียนซึ่งก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ว่าสพฐมิติใหม่มิติคุณภาพพื้นที่เป็นฐานนวัตรกรรมขับเคลื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมข้อคิดที่ที่คุณครูได้หยิบยกขึ้นมา,นาลงในเฟซแล้วก็ท่านนัฐมนตรีได้เห็นแล้วก็นํามาบอกกล่าวให้กับคุณครูและนักเรียนพวกเราได้ชื่นชมร่วมกันก็ขอชื่นชมในสิ่ง คุณงามความดีที่ท,ทุกท่านได้ทําและก็โรงเรียนที่ได้ถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างในครั้งนี้ก็ขอให้รักษาคุณงามความดีและทําสิ่งนี้ต่อไป